ครับแบบ125คันนี้นะครับต้องพึ่งแบบถึงจะเดินเรียบนะครับสรุปทำไปทำมานะครับเช็คเปลี่ยนกล่องดูนะครับกล่องทำงานไม่ปกตินะครับเปลี่ยนกล่องใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนฟินคอยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วก็คือมีการช็อตที่สายไฟนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนกล่องหรือเปลี่ยนฟินคอยก็อาการเดิมนะครับแต่พอเดินสายไฟที่มันรั่วนะครับตรงหน้าปัดกับตรงไฟท้ายนะครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็กล่องก็เสียนะครับก็คือเปลี่ยนกล่องด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกกล่องยังไม่พังนะครับทำไปทำมากล่องพังเพราะว่าไฟช็อตนะครับ